ลองจินตนาการว่าเพื่อนๆไม่มีข้อจำกัดอะไรเหลือแล้วในชีวิตไม่มีเลยครับชีวิตเพื่อนๆจะเป็นยังไงครับนี่แหละครับคือความหมายของการใช้ชีวิตแบบ high performance หรือชีวิตที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในคลิปนี้เราจะมา explore จะมาค้นพบกันว่าจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ชีวิตของเพื่อนๆนั้นเข้าไปสู่จุดๆนั้นได้บ้างนะครับ พร้อมแล้วเรามาุูกันเลยครับก่อนอื่นนะครับเรามาเรียนรู้กันก่อนครับว่าคําว่า high performance หรือการใช้ชีวิตแบบมีประสิทธิภาพสูงเนี่ยมันแปลว่าอะไรกันแน่ครับผมจะอ่านให้เพื่อนๆฟังนะครับการใช้ชีวิตแบบมีประสิทธิภาพที่สูงนั้นแปลว่าด้วยทรัพยากรที่เรามีอยู่นปัจจุบันเราสามารถที่จะมีผลลัพธ์หรือผลกระทบหรือมี i m p a c คที่สูงกว่าคนทั่วไป สมมติว่าคนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะทํางานวันละ8ชั่วโมงแล้วก็หมดแรงแล้วเราสามารถทําใน8ชั่วโมงแต่เรามีเอาต์พุตหรือเรามีผลลัพธ์ออกมา2เท่าของคนที่ทํางาน8ดชั่วโมงแปลว,ว่าเราสามารถที่จะใช้เวลาใช้วิธีการอะไรบางอย่างที่เราปรับปรุงกระบวนการอะไรต่างๆแล้วทําให้เอาต์พุตของเรา ทวีคูณถึง2เท่ามากกว่าคนอื่นๆซึ่งอันนี้ก็คือการใช้ชีวิตแบบ High Performance ทําำไมบางคนถึงบอกว่าเอ้ยทำไมพวกเรามี24ชั่วโมงเท่าเทียมกันแต่ทำไมนักธุรกิจบางคนที่เป็นเจ้าของบิสเนสใหญ่ทำไมเหมือนกับในหนึ่งหนึ่งวันเขาทำอะไรได้มากกว่าคนปกติเขามีเวลามากกว่าหรอไม่ใช่ครับเป็นเพราะว่าเขามี mindset ของการเรียกว่าทะลุขีดจำกัดของเขาอยู่อย่างสม่ำเสมอน,นะครับอันนี้มาถึงข้อแรกครับว่าการใช้ชีวิตอย่าง มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั้นมีปัจจัยอะไรบ้างปัจจัยแรกครับก็คือความสม่ำเสมอในการพยายามที่จะยกระดับมาตรฐานของตัวเองอยู่อย่างตลอดเวลาคอสขยายความให้กับเพื่อนๆชัดๆนะครับอันนี้ผมคิดว่าผมยกตัวอย่างการออกกําลังกายให้เห็นให้ชัดเลยสมมุติว่าวันนี้เทรนเนอร์เราบอกว่าเฮ้ยใดๆยู่ยกดัมเบลเอาท่าไปเซ็ปก็ได้ง่ายๆวันนี้อยู่ยก5กิโล15ครั้ง สามเซตถ้าเราทําตามเขาต้องเรียกว่าทําตามมาตรฐานเนาะแต่เราบอกเฮ้ยไม่เอาโค้ชอย่างผมอะ่ะจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาโค้ชบอกผม15ครั้งใช่ปะ่ะผมจะพยายามบอกเฮ้ยสิบห้าพุชไป16ได้ไหมไป17เลยได้ไหมไป18เลยได้ไหมอันนี้คือการยกมาตรฐานของตัวเองอย่างสม่ำเสมอครับแล้วเพื่อนๆลองคิดดูสิครับทุกครั้งที่เราทํามากกว่าที่โค้ชของเราบอกหรือมากกว่าที่คนอื่นคาดหวัง เรากาลังบอกอะไรกับตัวเองครับเรากาลังบอกอะไรกับโลกนี้อยู่ครับเรากําลังบอกกับตัวเองว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้เพียงแค่ทําตามมาตรฐานเรากําลังบอกกับตัวเองว่าเราต้องการที่จะยกมาตรฐานของเราอย่อยางสม่ําเสมอแล้วเมื่อเรามีเมสเซจแบบนี้กับตัวเราเองและกับจักรวาลหรือกับโลกเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเราจะเริ่ม expect เราจะเริ่ม a t r a c t หรือดึงดูดผลลัพธ์ที่คนอื่นไม่มีด้วยเช่นกัน เนี่ยเพื่อนเพื่อนเคล็ดลับปัจจัยแค่นี้ยมันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตของเพื่อนๆได้เลยนะครับแค่ปัจจัยนี้ก็แบบโอ้โหสุดยอดแหลอะอมาปัจจัยที่2ครับนอกเหนือจากความสม่ำเสมอในการยกระดับตัวมาตรฐานของเราแล้วข้อที่2ก็คือการที่เราไม่หยุดที่จะพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ต่างๆในชีวิตของเราพอพูดถึงกระบวนการผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆนึกถึงอะไรในหัวแต่สำหรับผมเนี่ยภาพแรกที่นึกถึงก็คือภาพของโรงงานที่มีสายผลิตาจากเริ่มเอา raw material มา,มาผ่านขั้นตอนนี้มาผ่านขั้นตอนนี้แล้วก็แล้วก็ออกมาเป็นสมมติว่าเป็นเมาส์อันนี้1อันมันจะต้องผ่านกระบวนการ,รต่างๆนานาม,มากมายเช่นเดียวกันกับชีวิตของเราครับทุกๆอย่างถ้าเรามองลอง zoom out ออกมาหน่อยนก็เป็นกระบวนการเหมือนกันนะตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่ตอนเริ่มต้นวันตื่นมา อย่างแรกที่เราทำคืออะไรอย่างแรกอย่างที่2อย่างที่3อย่างที่4อย่างที่5เหมือนที่มีโค้ดหนึ่งครับ if you win the morning you win the day พวกฝรั่งทำไมคนทั่วโลกถึง o b s e s s หรือว่าคลั่งเรื่อง morning routine กันมากเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วมันเห็นผลลัพธ์มันเห็นผลกระทบจริงคนที่มีและตั้งใจในการที่จะ ควบคุมเวลาช่วงเช้าของเขาที่มันส่งผลรับและผลกระทบมาใน Impact ที่เขามีกับชีวิตของเขาความสัมพันธ์ของเขา Business ของเขาและเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่านักธุรกิจทุกๆคนที่เป็นเจ้าของ Business ใหญ่ๆยักให,ให,ให่ระดับโลกทุกๆคนมี Morning Routine ที่เป๊ะกันมากๆทุกๆคนและเขาแบบทําเป็นนิสัยจนกลายเป็นสันดานของเขาไปเรียร้อยแล้วที่เขาจะไม่มีทางที่จะบินเบียงไปจากมอร์นิ่งรูทีนของเขาได้ ซึ่งอันนี้มันมาจากอะไรครับมันมาจากการที่เขาเข้าใจไงว่าชีวิตของเขาถ้าเขาอยากจะใช้ชีวิตแบบ High Perform a n c e อยากจะใช้ชีวิตที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าคนอื่นเขาก็ต้องลงรายละเอียดในกิจวัตรประจำวันเหมือนกับการทำงานมองว่าชีวิตของเขาก็เป็น Business เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ประสิทธิภาพของ Business ของเขานั้นส่งผลออกมาด้วยอันนี้เป็นเคล็ดลับข้อเล็กๆอีกอันหนึ่งที่เพื่อนๆสามารถจะเอาไปใช้ได้ลองเริ่มทำสิ่งที่เรียกว่าการ Audit เวลาของตัวเองหนอครับลองกลางปฏิทินมาตั้งแต่ที่เราเริ่มตื่นบางคนตื่น6กโมงเจ็โมงอะไรก็ตามตั้งแต่ตื่นจนถึงนอนเนี่ยเราทําอะไรบ้างลองลองรายละเอียดดูหน่อยครับว่าทุกๆชั่วโมองทุกๆ15นาทีเราทำอะไรบ้างเราใช้เวลากับอะไรบ้างแล้วเมื่อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเริ่มมีมุมมองเริ่ม aware เริ่มใส่ใจในดีเทลแบบนี้เพื่อนเพื่อจะเริ่มเห็นแก็บเวลาแล้วว่าจริงๆแล้วเอ๊ะ ฉันกำลังเสียเวลาทําแบบนี้อยู่หรือเปล่าท้างท่้นจริงๆแล้วเวลานั้นเนี่ยฉันสามารถเอามาฝึกทักษะเอามาหาความรู้ได้ดังนั้นมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว่าเราไม่มีเวลาครับแต่เราอาจจะใช้เวลาในสิ่งที่ผิดอยู่ที่มันไม่ได้ตรงกับเป้าหมายเราอยู่แล้วก็ เอาไปลองปรับใช้กันดูอันนี้คือปัจจัยที่2นะครับปัจจัยที่3ครับเมื่อเราใส่ใจเรื่องตัวกระบวนการแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับคือเรื่องการไม่หยุดจะพัฒนานและปรับปรุงกระบวนการอย่างสม่ำเสมอน,นะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องเซ็ตเวลาแบบไหนและเราทําการออเดดเวลาและตารางเวลาอย่างสม่ำเสมอเราจะเริ่มเห็นว่าพลังของเราในวันหนึ่งขึ้นๆลง,ลงๆแบบไหนบ้างแล้วเราจะสามารถออกแบบชีวิตของเราให้ออกมามีประสิทธิภาพที่สูงที่สุด ออกมาแบบได้ทุกๆวาทิทุกๆเดือนทุกๆปีเพื่อนเพื่อนลองคิดดูสิครับถ้าเราออกแบบตารางเวลาของเราให้มีประสิทธิภาพที่สูงสุดทุกๆวันเพื่อนเพื่อคิดว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไหมครับมันก็เปลี่ยนอยู่แล้วแลวจะเปลี่ยนในทิศทางที่ดีด้วยดังนั้นโอ้โหไม่เริ่มไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนๆฟังคลิปนี้จบเริ่มออดิตเวลาตัวเองเลยนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่จะคอยคิดเพื่อนเพื่อ accountable แล้วถ้าดูคลิปนี้จบสัญญากับผมนะว่าจะเริ่มทําโอเคไหมถ้าโอเค ทักมาบอกผมหน่อยใน IG ว่าเจไดเราอยากให้นายเป็นพาร์ทเนอร์ของเราในการช่วยทําให้เราไม่หลุดาตารางเวลานี้ที่ใส่ใจกับชีวิตของเพื่อนๆนะครับเพราะผมอยากเห็นเพื่อนๆชีวิตของเพื่อนๆทุกคนนั้นประสบความสำเร็จและก็ไปถึงจุดที่ไม่มีขีดจํากัดทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยมันจะมันขนาดไหนอุ้ยนะเออมันมากเลยต่อยไมเลยนะครับเฮ้ยโอเคข้อสุดท้ายครับปัจจัยสุดท้ายการใช้ชีวิตที่จะมีประสิทธิภาพสูง แน่นอนครับชีวิตทุกคนมีความท้าทายยิ่งธุรกิจเรายิ่งใหญ่ชีวิตเราใหญ่ขึ้นเรารวยขึ้นเรามีบิสเนสมากขึ้นเรามีรายได้มากขึ้นเรามีทีมงานมากขึ้นปัญหาก็ยิ่งเยอะตามมาครับดังนั้นปัจจัยที่4ที่ขาดไม่ได้เลยคือ resilience หรือความสามารถในการทนถ้าผมพูด,ดง่ายๆเลยสับภาษาไทยคือความอึดถึกทนครับอึดถึกทนต่อปัญหาทุกๆปัญหาที่จะวิ่งเข้ามาหาเราไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กอะไรขนาดไหนอันนี้เป็นสกิลที่ ขาดไม่ได้เลยของทุกๆคนที่จะใช้ชีวิตที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อนๆผมยกตัวอย่างเจ้าของเทสลาอีลอนมัสั์เพื่อนเพื่อนเห็นไหมโดนฟ้องโดนนู่นโดนนี่ตลอดเวลาเลยแล้วเพื่อนเเชื่อไหมครับว่า Apple เองก็มีรอสูตรหรือมีคดีฟ้องร้องกันอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอเลยก็เพราะอะไรครับเพราะธุรกิจเขาใหญ่ขนาดนี้แน่นอนมันก็มีคนที่อยากจะเทค e อ d ด a n นเชมีคนที่พร้อมที่อยากจะหาเรื่องเขาอยู่แล้วเพราะเขาเงินเยอะเขาใหญ่สุดอะมันเป็นเป้าใหญ่ ดังนั้นตเตรียมการไว้เลยนะเพื่อนเพื่อนยิ่งเราใหญ่เป้าเราก็ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกันแต่คําถามคือเราจะใช้โอกาสนั้นในการทาราําอะไรเมื่อเรามีเป้ายิ่งใหญ่เราก็ควรจะยิ่งใช้อิมหพกที่เรามีเพื่อให้คุณที่เราทํากับโลกนั้นมันดังมันก้องกังวานจนมันกลบสิ่งที่มันอาจจะยังไม่โอเคนะครับแล้วผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่นักธุรกิจทุกคน ไฟฝันนะครับทุกคนทําธุรกิจทั้งทีคงไม่มีใครอยากจะทําเล็กๆหรอกไหนๆทำแล้วทาให้ใหญ่ทําให้โตทําให้สนุกทําให้มันทําให้ทุกวันมีแต่ความท้าท,า,ทายใหม่ๆแล้วก็ได้ขยายขอบเขตเอาณาจักรของตัวเองไปได้ทุกวันด้วยเช่นกันนะครับเอาละ4ข้อทัวนอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อแรกครับก็คือการที่เรามีความสมรเสนอในการยกมาตรฐานของเราข้อที่2นะครับก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการการทํางานของเราหรือการใช้ชีวิตของเราออเดด อย่างสม่ำเสมอนะครับข้อ3ครับก็คือหาวิธีการที่จะปรับปรุงและพัฒนากระบวนการของเราอย่างต่อเนื่องนะครับไม่หยุดที่จะพัฒนาผ่านการรีเฟล็กทุกๆวันทุกๆวิทุกๆเดือนทุกๆไมรมากทุกๆ6เดือนทุกๆ1ปีนะครับยิ่งเราใส่ใจในสิ่งเล็กๆน้อยๆมากเท่าไหร่ยิ่งเราลงลึกดีเทลในกิจวัตรประจําวันของเราให้มากที่สุดก็จะเป็นส่งผลให้กับเรา ได้เติบโตได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับและข้อที่4ครับขาดไม่ได้เลยคือความอึดถึกทนต่อปัญหาและภาวะตลาดที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาและตามไซส์ที่เราจะใหญ่ขึ้นนะครับยิ่งเราใหญ่ปัญหาเรายิ่งใหญ่อย่าลืมนะครับแต่ปัญหานั้นจะไม่มีทางที่จะใหญ่เกินไปที่เราจะไม่สามารถจะแก้ไขได้ครับผมขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนเจ้าของธุรกิจทุกๆคนที่กําลังจะพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์กรพัฒนาความสัมพันธ์นะครับให้ทุกคนไปทะลุขีดจํากัดทุกๆอันของเพื่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกัน ในคลิปหน้านะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด like, Subscribe แล้วยังไงหากเป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์ต่อกันด้วยนะครับจะได้ฝากส่งสารนี้ไปช่วยเพื่อนๆคนอื่อน,นที่อาจจะกำลังต้องการอยู่นะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ